สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขจรพงษ์ร่วมแก้วเดี๋ยวจะพาพวกเราเข้ามารู้จักกับ Captivate เบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Captivate ขึ้นมาเราจะเจอหน้าจอประมาณนี้นะครับเขาจะประกอบด้วย Create New เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Software Simulation Video Demo Rank Project แล้วก็ Form Microsoft PowerPoint นะครับถ้าสมมุติเรามี PowerPoint อยู่แล้วเราต้องการนำ PowerPoint เข้ามาอยู่ใน Captivate นะครับเราสามารถ import เข้ามาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเลือก Blank Project นะครับปึ๊บเขาก็จะถามผมว่าคุณต้องการใช้ขนาด resolution เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้นะครับโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะถูกเซตค่าไว้ที่1024x768พิกเซลนะครับดังนั้นผมก็เลือกตามเขานะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะให้มันเป็น application on mobile เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับเป็นiPhone นะครับตามขนาดหน้าจอเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมบังคับว่าผมอยู่ที่1024x768ครับผมกดโอเคนะครับโอเคครับผมขอพูดส่วนประกอบสำคัญของตัว Captivate เนี่ยประกอบด้วยทั้งหมดอยู่4ส่วนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า State นะครับผมตรงนี้คือ State นะครับส่วนสำคัญอีกส่วนนึงฝั่งนี้นะครับข้างล่างนี้เราเรียกว่า Timeline นะครับTimeline ส่วนฝั่งนี้นะครับด้านบนด้านล่างด้านข้างเนี่ยนะครับด้านบนกับด้านข้างเนี่ยเราจะเรียกว่า Toolbar นะครับ Toolbar ครับผมแล้วก็ส่วนข้างบนสุดเลยตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Menubar นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะลองสาธิตให้พวกเรามาใช้ Toolbar กันแล้วก็มารู้จักตัวคำว่า Theme นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเลือก Theme ที่เป็น Backboard ครับผมเขาก็จะถามผมว่าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใช่ไหมผมตอบใช่ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับมันคือ Text Caption นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับพอเราไม่ได้ใช้ผมก็คลิกให้มีจุดล้อมรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแสดงว่าสถานะตอนนี้กำลังถูกกระทำอยู่ดังนั้นผมสามารถกระทำกับเขาได้ผมก็กด Delete ได้เลยนะครับselect delete ครับผมอยากสร้าง text animation นะครับเป็นคำว่า English is fun นะครับผมก็มาเลือกที่ text animation ครับผมคลิกปั๊บโอเคครับผมใส่ English is fun นะครับไซส์ขนาดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เพิ่มขนาดได้ตามใจชอบนะครับผมเลือกเป็นขนาดที่60นะครับแล้วก็สีผมเปลี่ยนให้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแล้วกันนะครับผมกดโอเคครับผมโอเคนะครับลองดูซินะครับตอนนี้สังเกตนะครับว่า English is fun มาแล้วนะครับทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าเอ๊ะตรงนี้ผมได้ text animation วันนี้เราเจอ text animation แล้วนะครับเสร็จแล้วผมกดrun project ดูนะครับ preview ดูผมหรือว่ากด F4 ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าภาพแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพวกเราจะสังเกตนะครับว่า text animation เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบดังนั้นนะครับคิดไม่ออกไปบอก property ครับผมมาที่ property นะครับปึ๊บตอนนี้เอฟเฟกต์นะครับผมเลือกเป็นอะควาเรียมผมลองเปลี่ยนจากอะควาเรียมเป็นบอลลูนนะครับโอเคผมชอบบอลลูนแล้วนะครับผมลองรันโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นไงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้เทคแอนิเมชันแล้วนะครับครั้งหน้า